สวัสดีค่ะอันลืมทายตะทีแหละมื้อนี้เฮ็ดแกงส้มดอกกะหล่ำใส่ปลานิ้นกับปลาทูนะคะลืมอัดคลิปเนี่ยตอนที่เตรียมเครื่องตอนเฮ็ดเนี่ยลืมนี่ตอนนี้เฮาก็ใส่เข้าไปแล้วตําพริกกระเทียมลงไปแล้วนะคะแล้วก็มะเขือไม่ใช่มะเขือออะไรวะมะขามขามเปียกจัดอันนี้หน่อยนึงแล้วแต่เขาหมักเปรี้ยวหรือว่าหมักเปรี้ยวเนาะแล้วก็ตัวนี้มันใหญ่แล้วก็มีใส่ปลาทูลงไปน้ำละหำถิ่นมัวแล้วแต่คนหมักเนาะนี่ใส่ปลานิ้มกับปลาทูผสมกันเพิ่งมันเพิ่งมัวป้อยตัวนี้ก็ให้ดอกกะหล่ำสุกจักน้อยบัดนี้เฮาก็ปรุงรสเลยตอนนี้หั่นนี่ใส่หยังใส่ตําข้ามเปียกกับปลาทูแล้วค่ะเฮาก็สเต็กไปเอาเตรียมเอาซี่ลงไปจะได้หอมสิ่งที่เราจะใส่มาต้องใส่อย่างหนักไงบอกว่าแกงส้มเห็นมั้ยเนาะแกงส้มผักกาดดอกใส่แต่น้ำปลากับผงชูรสกับซั่มหนีกับแซ่บได้หลายเดี๋ยวมันตัดความเปรี้ยวผมโชว์ใส่ไปแล้วอย่าให้ผักมันเปื่อยหลายมันสิบ่แซ่บจางด้วยเติมเกลือลงไปแล้วค่ะมันจะนัวเกลือลงไปน้ำนิดนึงเข้มข้นแกงส้มนี่บ่ใส่ปลาดแล้วค่ะสารคามแกงอันนี้บ่ใส่ปลาแล้วค่ะลืมเอาถ่ายคลิปช่วงแรกๆข้าเอากระดูกหยากหยากจะเลี้ยงกันอันนี้ผักซีบะในเฮาปรุงรสพอดีแล้วค่ะบัดนี้ใส่ไปเลยครับซี่จีนล่างแล้วมีดมาหั่นอ
นี่ลงไปกับตู้ปิดไฟเลยนะคะบอต้องเปิดโซ่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวผักมันเปื่อยนี่แหละรสชาติเปรี้ยวพอดีเซ่ปิดไฟได้มันอยู่บ้านเฮานี่อากาศไม่ไหม้เนาะค่ะคือช่วงหนาวหนาวเดือนกุมภาพันธ์มกราคมว่านี่นี่อ่ะค่ะหน้าตาแกงกะหล่ำดอกดอกกะหล่ำใส่ปลาทูและปลานิลสดหอนๆเนาะค่ะมื้อนี้อากาศ21องศาอยู่ออสเตรเลียเมื่อวานฝนตกคืนอากาศเย็นจักหน่อยเมื่อคืนอากาศเย็นจักหน่อยมื้อนี้ก็เริ่มอากาศพอดีเมื่อวานฮ้อนเป็น เป็นตาตายอย่างงี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็สิรับความฮ้อนอีกค่ะ33องศาขึ้นนะคะเนาะออสเตรเลียไว้พ่อคลิปตอนกินเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะหน้าตาเฮ็ดตามนี้ตามที่เฮามีวัตถุดิบแล้วค่ะนี่อันใดเฮาก็ใช้เลยเพราะว่ามันบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮาย่างเขาร้านค้านี่อยากได้หยังคือย่างเขาร้านค้าอย่างเดียวเนาะค่ะแบบธรรมชาติคือแบบบางคนก็ทํามาหากินบางคนก็ไปหาอยู่หากินน้ําคงน้ําน้าเนาะค่ะคันแม่นจังอยู่บ้านนี่ก็สิไปหาปูหาเขียดน้ําพี่สาวเหรอค่ะบ่อยู่บ้านซื้อเด้มักเป็นคนไปหากินเป็นคนมักหาที่หากินแต่ว่าช่วงนี้มีลูกหน่อยก็ไปไสบ่ได้กันเมียบ้านนี่สิกลับไทยนี่ก็สิได้เอาตะลูกเนาะค่ะแต่ว่าคันกลับเดือนกับอีกเดือนมิถุนายนกลับบ้านแล้วสิถ่ายวิวมาให้เบิ่งมาแถวบ่อระบือนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวตอนกินพอกันไหมค่ะ